ิสิตทุกท่านนะครับกับผมนายวัชรากรวงจันทร์นะครับวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องความสุขนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของความสุขแล้วนะครับอริสโตเติลเนี่ยได้เคยกล่าวไว้แบบทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคิดหรือว่าอยากจะหาความสุขเพื่อทำให้บางคนเนี่ยความสุขเนี่ยอาจจะเกิดแบบสิ่งที่เรียกว่าความประสบของประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยอาจความสุขมันแตกต่างกันนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่ตื่นเช้าขึ้นมาจิบกาแฟกับคนรักหรือว่าคนที่แบบเป็นครอบครัวนะครับเพื่อที่จะมีความสุขบางสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะทำความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพื่อที่จะแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาแสวงหาความสุขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้ทุกคนยึดติดกับอะไรนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยยึดติดกับหลายๆสิ่งนะครับแต่ผมก็เลยลองมาปรับกับตัวเองดูว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปเที่ยวการที่ทำงานไปเจอกับสิ่งที่แบบไม่โอเคกับเราเป็นอุปสรรคกับเราแต่สุดท้ายเราข้ามมันไปได้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอกันทุกคนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เจอกับผมแบบนี้ทุกอย่างนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้กับสิ่งทุกอย่างผมก็จะสู้ผมเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นแนวการแสวงหาความสุขนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับ